สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาช้าหน่อยนะนั่งเตรียมอยู่ว่าวันนี้จะพูดอะไรบ้างนะคะก็เลยมาช้านิดนึงเนาะนี่สามทุ่มสี่สิบแล้วเดี๋ยวเรารีบพูดเลยดีกว่าวันนี้ก็มาอัปเดตตลาดนะคะเข้ามาก็ส่วนมากก็จะมีแต่สีแดงเนาะไม่ค่อยมีสีเขียวๆให้เราได้เห็นเลยโอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ สวัสดีครับแอดวันนี้ผมมาทันวันนี้แอดไลฟ์ดึกไงเลยมาทันใช่ไหมสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่เอาคอมเมนต์ขึ้น,นโอเคค่ะเราเข้ามาดูตลาดก่อนเนาะก็มีแต่ นี่มี A D A บวกนะคะแต่ว่าตอนนี้ A D A ย่อลงแล้วนะตัวอื่นนะคะก็ยังเป็นขาลงเรื่อยๆนะคะก็บิตคอยมันลงเนาะแล้วก็ชอบมีข่าวอะไรที่แบบคนก็กลัวแล้วก็อาจจะมีเทขายบ้างแล้วก็รูหน้าบวกมานิดหน่อยดอทนะคะบวกมาตอนที่อีลอนมาร์ประกาศว่าจะรับชำระใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ย่อนะแล้วก็แบบปิดไม่ผ่านแนวต้านสำคัญด้วยแล้วก็มีตัวอื่นอีกไหมมีมีไลท์คอยบวกนิดหน่อยเนาะแล้วก็แฟนทอม ftx 10%มีอะไรหรือเปล่าเนาะใครรู้พิมพ์มาบอกนะคะแอดมากาวหน่อยเปิดช็อตจนมืนแล้วตอนนี้แอดทับมืออย่างเดียวเลยนะคะไม่ไม่ก็คือไม่ไม่ได้เทรดเลยเพราะว่ามันเป็นตลาดขาลงอะเนาะ,นะแล้วมันก็ลงแรงบางทีถ้าไม่เฝ้าดีๆเราก็อาจจะขาดทุนได้ง่ายมากๆ บางทีการไม่เทรดก็เป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันนะคะเป็นอย,อยู่ในหนึ่งแผนในการเทรดเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะถ้าบางทีเพื่อนๆเ,เนี่ยดูคอยเมก e ตแคปแล้วมันแบบดูยากๆใช่ไหมก็อาจจะดูที่คริปโตบับเบิเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นค่อนข้างง่ายตัวไหนที่แบบบวกอยู่อย่างเงี้ยก็จะเห็นสีเขียวบวกเยอะมันก็จะเขียวเข้มหน่อยตัวที่บวกน้อยนะคะก็จะ เขียวอ่อนๆแล้วก็จะมีจะมีบอกด้วยว่าตัวที่แบบติดลบแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราจะดูแบบ5นาที15นาทีหรือ t i า e f r a m เท่าไหร่เนี่ยเราก็มาเลือกมาตั้งค่าได้ตัวนี้จะอยู่ในภาพ day นะคะก่อนเริ่มไลท์ใช่ไหมเมื่อกี้ก็ดูมันก็เขียวอันนี้เขียวเริ่มชัดแล้วหน่อยๆเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันทีหลังเนาะกาวตอนนั้นตอนนั้นกาว ada ไปนะคะก็ ย่อแล้วไม่รู้ว่าครั้งนี้ที่ย่อลงมาจะถึง1ดอนอีกไหมนะคะถ้า1ดอนเนี่ยแล้วมันปิดไม่หลุด1ดอนเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่สวยเลยนะคะใครที่สนใจ A D A แล้วก็ไม่ต้องไปเก็บตอนที่มันสูงสงนะก็เก็บตอนที่มันลงมาที่แนวรับสำคัญจริงๆโอเคแล้วก็มีข่าวสองตัวนะคะที่เรื่องของการเค bank จะจับมือกับไบแ c นหรือจะเป็นตัวบริษัทกราเองที่จะจับมือกับไบแ c นที่มีข่าวมาเมื่อวานแล้วก็วันนี้เดี๋ยวราไปคุยเรื่องนั้นกันด้วยเนาะใครมีอะไรก็พิมพ์เข้ามาคุยกับเราได้นะคะ A D A เขาไปสเต็กซันเดย์สวอปรุ่ม I G O หมดช่วงน่าจะลงอ๋อค่ะใช่เพราะ A D A ก็คือพอขึ้นปุ๊บก็ย่อปั๊บเลยใช่ไหม ม,มันมีแนวต้านอยู่แต่ว่าคือเอตัว ADA, ADA มันก็วิ่งค่อนข้างที่จะสุดไซด์เว์แล้วเนาะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็จับตาดูดีๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องข่าวของอยู่ในหน้าบริษัทกรัฟนะคะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไฟฟ้าในประเทศไทยก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่เลยมีข่าวว่าเขาเนี่ยจับมือกับไบแอน,าน ก็อาจจะเตรียมเปิด e x c h a แ g นตนะคะแต่ก็ไม่รู้จะออกมาในรูปแบบไหนนะคะเราก็ต้องมารอดูเนาะการที่แบบถ้าจะเปิด e x c h ช n g e จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการที่เหมือนแย่งลูกค้ากันใน e x c h ช n g e ในประเทศไทยอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเปิดมาแล้วแล้วตัว e x c h a n g e หรือฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรน่าหน้าตื่นเต้นนะคะแต่ถ้าเปิดมาแล้วแล้วมันมีฟังก์ชันที่แตกต่างหรือค่าธรรมเนียมถูกกว่าเนี่ย ลูกค้าหรือผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยอาจจะให้ความสนใจในกระดานเทรที่จะเปิดก็ได้เนาะแล้วถ้าสมมติว่ามี b บแอนด์ประเทศไทยจริงๆ b บแอนด์ทีเนี่ยมันจะเป็นเหมือน b บแอนด์ยูหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มี b บแอนด์ยูเนี่ยเขาก็แบน b บแอนด์ตัวเวอร์ไว์ไปเลยเราก็จะใช้ฟัง์กชันได้ที่แบบกรอตอ์กำหนดก็อาจจะใช้ได้แค่สปอร์ตตัวฟิวเจอร์นี่ก็อาจจะยังไม่มีนะคะต้องรอดูในอนาคตต่อไปเนาะ แล้วก็ตัวข่าวของกสิกรใช่ไหมมีมาวันนี้มันยังไม่เป็นทางการนะคะกะสิกรเนี่ยก็มีข่าวมามาว่าจะจับมือกับไบแอนดอีกเช่นกันคือไม่รู้ทั้งกสิกรแล้วก็บริษัทของกราฟเองเนี่ยจะจับมือรวมกันเลยไหมแต่ตัวกสิกรเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเขายังไม่ได้ ตัดสินใจที่จะลงทุนอะไรประมาณนี้นะคะแค่บอกว่าสนใจที่จะศึกษาในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยการที่ซื้อขายหรือตัวสินทรัพย์เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆก,ก,ก็อาจจะมีธนาคารหลายๆแห่งนะคะให้ความสนใจแล้วก็กำลังจะเข้ามาเล่นตลาดคริปโตเคอเรนซีก็เป็นได้นะคะก็ต้องรอดูต่อไปว่า จะมีข่าวดีหรือว่ามีข่าวอะไรเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวเราเองนะคะเราถ้าเวลาเทรดอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยดูข่าวเท่าไหร่เราจะดูแต่กราฟเพราะบางทีการที่ดูข่าวไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้การตัดสินใจค่อนข้างแบบเหมือนเปลี่ยนนะคะเพราะว่า เราดูข่าวเหมือนแบบดูคนนู้นคนนี้พูดแล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนได้แล้วก็ส่วนมากจะดูแต่กราฟอย่างเดียวถ้าเทรดจริงๆนะคะส่วนช่วงนี้ตลาดมันเป็นตลาดหมีเนาะก็ไม่ค่อยได้เทรดนะคะส่วนมากทับมือแล้วก็ข่าวอีกข่าวหนึ่งเนาะของเอสวดอเนี่ยมีผู้ใช้งานเนี่ยสีล้านคนแล้วกระเป๋าเงินที่เกี่ยวกับบิตคอยน์นะคะแล้วเขาก็เป็นประเทศแรกด้วยที่บิตคอยเนี่ยถูกกฎหมายมวันนี้นะคะวันนี้วันนี้เราก็ได้ไปซื้อหนังสือ บิ a คอยนสแตนดารที่อาจารย์ตั้มพิริยะเนี่ยแปอยากอ่านนะคะก็เลยไปซื้อมาเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีหรืออ่านหรือเพิ่งซื้อเนี่ยแชร์ให้เราฟังบ้างนะคะว่าเนื้อหาเป็นยังไงสปอยให้ฟังหน่อยเนาะเดี๋ยวว่างๆแล้วเดี๋ยวแอดไปนั่งอ,อ่านอีกทีนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีประชุมเฟดอีกแล้วเนาะ ใกล้จะถึงแล้วน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะกราฟช่วงนี้ก็จะลกๆเหมือนเดิมเนาะตีไว้ก็ยังไม่ได้ออกเลยแล้วก็การตั้งค่านะคะที่เพื่อนๆถามว่าตั้งในโทรศัพท์ได้ไหมคือตั้งปลุกใช่ไหมตั้งในโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัว heading view เนี่ยถ้าบางคนยังไม่มั่นใจที่จะใช้เนาะก็ลองใช้ฟรีก่อน เขามีให้ใช้ฟรีได้นะคะตัวใช้ฟรีเนี่ยก็จะจำกัดอนดิเคเตอร์แล้วก็จำกัดการตั้งเวลาอยู่แอดจำไม่ได้นะคะแต่ลองลองกดอ่านได้มันก็จะมีบอกนะคะว่าจำกัดเท่าไหร่หรือถ้าเราเนี่ยอยากอยากใช้ตัวฟิลเจอร์เต็มเเนี่ยก็กดทดลองใช้ได้มันจะมีใช้งานฟรี30วันนะแล้วก็วันนี้จะมาบอกตัวอีดิเคเตอร์ของลุงฉลกด้วยเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแอดได้ฟัง ไลฟ์สดที่ลุงฉลกพูดนะลุงฉลกเขาแนะนําตัวอนดิเคเตอร์ CDC ใครที่ใช้อยู่นะคะลองพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะผมผมอ่านยังไม่จบเลยครับมันมันหนาเหมือนกันเนาะถ้าอ่านทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจบเป็นยังไงบ้างคะหนังสือขายดีมากโอ้พิมพ์ครั้งที่5แล้วใช่ไหม เห็นวันนั้นลุงโฉลบอกว่าขายได้เกือบสองหมื่นสามหมื่นเล่มแล้วทั้งๆที่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือกันแล้วเนาะแต่แบบคนก็ให้ความสนใจใน Bitcoin หรือสินรั์ดิจิตอลเนี่ยมากขึ้นขนาดหนังสือที่พูดถึงเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยคนยังซื้อเลยทั้งๆที่เราก็สามารถอ่านในเว็บไซต์อ่านในหรือจะฟังเป็นหนังสือเสียงอย่างเงี้ยแต่คนก็ยังให้ความสนใจนะคะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่น่าสนใจแน่เลย เดี๋ยวถ้าอแอดได้อ่านนะคะก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่ามันดีไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็อ่านเข้าใจง่ายไหมนะคะเหมือนอาจารย์ตามเขาแปลหนังสือเล่มอื่นอยู่ด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึง BTC กันหน่อยช่วงนี้นะคะก็ลงมาในโซน40,000อีกแล้วใครที่นะคะสนใจในโซนนี้หรือว่า จะคิดที่จะลงทุนถือยาวนะคะก็อย่างในไลฟ์ครั้งที่แล้วใช่ไหมที่มันลงไปโซนสี่0 0ื่อะถ้าเก็บโซนนั้นหรือ,อเป็นนักลงทุนที่แบบเทรดทำกำไรเก็บตอน40,000ที่ตอนนั้นแอดไลฟ์พอดีอะแล้วก็ไปขายตรงช่วงเนี้ยสตอ0 0นดอลลาร์ก็ทำกำไรได้นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงเนาะคือกำไรคำโตเนี่ยถ้าเราอยากได้เราก็ต้องอดทนรอหน่อยนะคะแล้วก็เก็บต้นทุนในโซนแนวรับสำคัญ ก็คือแบ่งแบ่งเก็บเนาะเราก็ไม่ต้องแบบอออินทีเดียวค่อยๆเก็บนะคะแบ่งไม้ด้วยก็คือเราต้องจัดการพอร์ตกันจัดการพอร์ตตัวเองดีๆนะคะไลน์นี้จะพูดเร็วหน่อยนะเพราะว่ามาดึกแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวด้วยหิวหิวเหมือนกันนะคะมือจะสันส่นๆหน่อยแล้วก็บางคนนะคะอาจจะกังวลว่าตัวที่แบบเวลาเฟดมาประชุมเนี่ยมันจะชอบมีข่าวเกี่ยวกับ อัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะเขาก็บอกใช่ไหมคะว่าจะอยู่ในอัตราดอกเบีย้ยต่ำไปอีกนานเหมือนปีนี้ใช่ไหมเขาจะทำเป็นตัว QT ใช่ไหมคะแอดก็ไม่แน่ใจนะคะใครรู้ก็พิมพ์มาคุยกันได้นะคะ CDC Action Zone ผมว่าดีนะง,ง่ายต่อการเข้าเทรดใช่ไหมคะลุงฉลูเขาก็บอกว่าถ้าใครเนี่ยดูกราฟไม่เป็นบางทีดูข่าวแล้วก็อาจจะ ผันผไปกับข่าวได้นะคะก็คือดู CDC เนี่ยมันก็จะบอกลุงเขาก็ให้ซื้อตอนเขียวไม้แรกใช่ไหมแล้วก็ไปขายตอนที่แดงแดงแท่งแรกเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเปิดให้ดูนะคะตัว CDC ใช้งานง่ายด้วยแล้วก็ใช้งานฟรีนะคะแล้วก็ยังมีตัวอื่นนะคะที่พัฒนามาเรื่อยๆโอเคสวัสดีทุกคนนะคะพิมพ์เข้ามาคุยกันได้นะคะ แล้วก็อัตราดอกเบี้ยใช่ไหมเหมือนปีนี้เขาจะทำเป็น QT QT เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบว่าลดสภาพคล่องลดสภาพคล่องดูดสภาพคล่องออกจากตลาดเหมือนดึงให้สภาพคล่องอ่ะมันออกมาตัวตลาดที่มีการเก็งกำไรยอย่างคริปโตเคอเรนซีหรือหุ้นเนี่ยก็จะมีแบบเทนขาลงแบบนี้แต่เพื่อนๆลองคิดดูนะคะถ้าเวลามันเป็นเทนขาลงเนี่ยนาน,น,าน คือจริงๆตลาดอ่ะมันก็ต้องขึ้นได้คือลงนานมันก็มีการกลับตัวขึ้นแน่นอนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่นะคะเราก็ต้องตามตามเฝ้าดูว่าเมื่อไหร่จะขึ้นอย่างช่วงนี้ที่เป็นขาลงเนี่ยเราก็ลองหาสินทรัพย์ตัวอื่นหรือว่าการลงทุนในตัวอื่นนะคะลงทุนควบคู่ไปด้วยเหมือนเราก็ไม่ให้เงินเงินสดที่มีในมือมันอยู่เฉยๆเพราะว่าเงินสดถ้าเราถือไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะโดนเงินเฟ้อกิน แล้วก็จากที่แบบหมูแพงใช่ไหมมันก็ไม่ใช่หมูแพงอย่างเดียวไก่ก็แพงผักผักก็แพงน้ํามันก็ขึ้นเรื่องเหมือนแก๊สก็ขึ้นด้วยใช่ไหมเหมือนมันไม่ใช่แค่ขึ้นอย่างเดียวมันก็จะขึ้นหลายๆอย่างมันก็จะขึ้นพ่วงๆกันไปแต่ยังดีนะคะคือค่าแรงก็ยังไม่ขึ้นใช่ไหมปีนี้ยังไม่มีประกาศออกมาเนาะก็สบายใจได้นะคะล้อเล่นนะคะคือจริงๆของขึ้นอ่ะค่าแรงมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมไม่งั้นอ่ะคือไปทํางานอย่างเงี้ย ค่าแรงไม่ขึ้นนะ่ะมันก็จะอยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็มีเหรียญของคนไทยใช่ไหมคะเหรียญมิสเตเนี่ยได้ลิ์บนกระดานบิดหมาดแล้วใครที่สนใจตัวนี้อยู่นะคะก็ลองไปดูไปเทรดได้นะคะส่วนตัวแอดก็ไม่ได้เทรดนะแต่ว่าเอาข่าวมาบอกเฉยๆนะคะโอเคเรามาพูดถึงตัว btc กันต่อนะเดี๋ยวเราลบเส้นออกบ้างแล้วกันมันก็ค่อนข้างที่จะลกนะคะ ในโซนกล่องสีแดงๆนะคะเป็นโซนเนแนวรับค่อนข้างสาคัญแล้วถ้าสมมติว่าเรารอให้มันลงมาในกล่องก่อนก็ได้นะคะเราค่อยเสี่ยงซื้อคือจะมีวิธีการลงทุนอยู่คร่าวๆประมาณ3แบบนะคะถ้าเราจะเทรดทำกำไรระยะสั้นเนี่ยเราก็รอให้มันลงมาที่แนวรับสำคัญของ BTC เนี่ยก็จะอยู่ที่โซน40,000ดอลลาร์เราก็เสี่ยงซื้อไปแต่ถ้ามัน ปิดหลุด4ี่หมื่นคือปิดเป็นเนื้อเทียนหลุดเลยเนี่ยเราก็สต็อปลดออกมานะคะแต่ถ้ามันไม่หลุดเนี่ยเราก็อาจจะมาทํากําไรแถวๆโซนแนวต้านข้างบนเนี่ยได้นะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เบรกเนาะแต่ถ้าใครนะคะอีกวิธีหนึ่งในการเทรดเนี่ยรอแบบแน่ๆแน่นอนเลยเราก็รอมันเบรกเส้นกดสีเหลืองขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีดีกว่าแป๊บนึงนะ เปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันโอเคก็คือถ้าใครนะคะจะเล่นแบบว่าแน่นอนชัดเจนเลยก็คือรอให้มันเบรกเส้นกดสีเขียวนะคะแล้วค่อย follow by ตามแต่ว่ามันก็ยังมีต้านต้านอยู่ที่ประมาณ43 0หมอีกนะคะสมมุติว่าเราซื้อ40่หมเราก็ลองดูว่าถ้า43่หมนเนี่ยมัน มันทะลุไม่ได้เนี่ยเราก็ควรทํากําไรได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่แบบอยากจะเน้นถือยาวลงทุนยาวๆเนี่ยสี 40, ่หมื่นก็โซนสี่หมื่นก็เป็นต้นทุนที่ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่านักวิเคราะห์บางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะล่วงมาในโซนสามหมื่นแปดได้ถ้าใครจะรอเก็บแถวนั้นก็ก็ต้องรองไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้ามันมีแท่งเทียนตัวหนึ่งที่เป็น time frame day เนี่ยเราปิดหลุด 4,000 40, 0นะคะมันก็มีโอกาสที่จะลงมาโซน38,000ได้นะคะเดี๋ยวเราลองย่อภาพไปดูภาพใหญ่กันนี่เห็นไหมคือมันก็ลงมาค่อนข้างนานแล้วนะคะส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันก็น่าจะกลับมาเล่นขาขึ้นแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอีกกี่วันเนาะ เพราะว่าเนี่ยเวลาตลาดลงเนี่ยมันก็ต้องมีวันที่ตลาดขึ้นถ้าตลาดไม่ขึ้นเนี่ยนักลงทุนก็คงหนีนะคะเพราะว่าเขาก็ทํากําไรไม่ได้ใช่ไหมทำกำไรไม่ได้ก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามาลงทุนเนาะนี่ดูอย่างในอดีตนะคะเวลามันลงมาตอนกลางปีที่แล้วใช่ไหมคะประมาณตั้งแต่เดือนห้าเดือนห้าถึงเดือนเดือนเจ็ดช่วงนี้นะคะมันก็ลงลงนานนะคะใครที่รอได้เนี่ยเราก็มาทำกำไรคำโตในช่วง ตั้งแต่ที่กราฟมันเบรกเอานะคะก็หลายเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวนี้ดู1ประมาณ100-120เเลยนะคะคือตลาดช่วงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนในอดีตนะคะถ้าใครย้อนกลับไปดูก็จะเห็นได้เลยว่ามันก็คล้ายๆเดิมอยู่ที่ว่าเราชอบลงทุนระยะสั้นระยะยาวแบบไหนนะคะเราก็ค่อยๆดูเพราะว่าสมมติว่า ในเทนขาลงอะ่ะจริงๆมันก็ทํากําไรได้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้มากอย่างบางคนใช่ไหมที่บอกว่าไปเปิดช็อตใช่ไหมเปิดช็อตคือถ้ามันลงไม่แรงอะ่ะช็อตก็มึนเหมือนกันใช่ไหมโอเคอ่า BTC แค่นี้ละกันเนาะ สำหรับคนที่ไม่ชอบเสียงนะคะก็คือรอเบรกเนาะคนที่อยากถือยาวโซน4ี่หมื่นก็เป็นต้นทุนที่ไม่แย่เนาะแล้วก็ถ้าใครชอบเสี่ยงซื้อเนี่ยซื้อ4ี่ห0ื่นถ้าปิดไม่หลุดก็รอทำกำไรได้ในโซน43่หมก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันบ้างเนาะพิมพ์เข้ามาคุยกันได้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจเพจจะห้าแล้วตอนนี้เพจอยู่เท่าไหร่นะ490 สี่เิบเท่าไหรนะลืมแล้วเมื่อกี้ดูอยู่เพจตอนนี้มีคนซับสี่รอยเก้าสิบสี่แล้วเลืออีกคนนะคะก็จะครบห้าร้อยแล้วถ้าช่วยกันแชร์นะคะก็ครบหนึ่งพันนะคะจะมาแจกเสื้อเที่ยงที่บอกไว้นะคะเสื้อยังรอเจ้าของอยู่นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าอ๋อก่อนไปดูเราเปิด cdc กันก่อนดีไหม มีใครรอดู CDC อยู่ไหมคะเราเปิด CDC ที่ ADA ดีกว่าเนาะ ADA ADA นะคะตอนที่เบรกนาฬิกาปลุกนะสี่ทุ่มแล้วเร็วมาก โอเคปิดเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิด CDC ให้ดูในกราฟของ ADA ดีกว่าว่าเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวตัวกราฟนะคะที่เป็นแท่งเทียนสีเขียวในตัว i n d i c a อร์ของ CDC เนอะตอนนี้ตอนนี้ ADA ย่อแล้วนะคะรอให้มันมาที่โซนแนวะรับสำคัญอยู่ที่ประมาณ1 1 0.2ดอนใครที่อยากเก็บก็มาเก็บช่วงนี้ได้นะคะแต่ถ้าแบบอยากเก็งกำไรถ้ามันปิดหลุด 1.2ดอนเนี่ยเราก็สต็อปลดออกได้เลยแต่ถ้าใครรอเล่นอย่างปลอดภัยนะคะ mm hmm. ก็รอให้มันไซด์เวสุดๆแล้วก็เบรกเส้นกดสีเขียวตามปกติแล้วก็ค่อย follow b ายโอเคเราการที่จะใช้อินดคเตอร์ในเทรดดิ้งวิวนะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครรู้อยู่แล้วนาะมันก็ง่ายใช่ไหมลืมซะอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเปิดไว้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็น cdc Action Zone เวอร์ชันเดี๋ยวเปิดขึ้นมาให้ดูนะคะเปิดขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเห็นชัดไหมคะมันจะเป็นเนี่ยสีเขียวสีแดงดย่อก่อนนี่ตอนที่แอดได้ฟังลุงโลกใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเปิดก็คือดูง่ายสำหรับคนที่ดูกราฟไม่เป็นเนี่ยก็ใช้อิเดคเตอร์ตัวนี้ได้ไม่ยากเลย ลุงลุงโฉมบอกว่าให้ซื้อที่เขียวคือตัดขึ้นเขียวเนี่ยเราให้ซื้อถ้าอยากดูในอดีตนะคะตัวกราฟของ ada เนี่ยนี่ให้ซื้อตรงนี้ที่มันตัดกันแล้วเป็นกราฟแห่งเทียนสีเขียวเดี๋ยวซูมไปให้ดูดิฝานี่ ให้ซื้อเขียวแท่งแรกแล้วก็ใช้ในไทม์เฟรมเดย์นะคะตัวนี้จะเป็นการใช้ดิ d i c a อร์ C D C ของลุงฉะลกเนาะ C D C อ่ะก็คือต้องเนี่ยซื้อซื้อที่เขียวแท่งแรกตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้พาดูกราฟในอดีตของ A D A นะคะแล้วก็ขายแดงแท่งแรกตรงนี้นี่ ก็คือล,ลุงก็บอกดูอย่างนี้ง่ายๆคือมันอาจจะไม่ได้กําไรที่แบบสูงที่สุดนะคะแต่มันเหมือนเป็นตัวที่แบบทํากําไรได้คือเล่นยังไงก็ไม่ขาดทุนลุงบอกมาไว้แบบนี้เนาะคะ่ะใครที่ชอบใช้ดิค i เตอร์ก็ลองมาศึกษาตัว C D C Action Zone ได้นะคะมันก็มีหลายเวอร์ชันนะเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันจะมีจุดให้ด้วยนะถ้าถ้าเราจำไม่ผิดนะคะเคยเปิดดูอยู่เหมือนกันคือมันจะมีจุดให้ที่ ตัวกราฟแท่งเทียนสีเขียวแท่งแรกแล้วก็จะมีจุดให้ที่ตัวกราฟแท่งเทียนแท่งเทียนสีแดงแท่งแรกก็คือเหมือนบอกว่าเนี่ยถึงเวลาซื้อแล้วถึงเวลาขายแล้วเราก็สามารถทํากําไรได้นะคะเป็น i ิ d i c a t o r อีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะตัวแอดก็ศึกษาอยู่นะคะแบบบางทีเราอาจจะไม่ชิ้เราก็ย้อนกลับไปดูอดีตก่อนว่ามันทํากําไรได้จริงไหมดูอย่างในอดีตนะถ้าเราซื้อที่แท่งเทียนสีเขียวแท่งแรกเนี่ยแล้วเราตี ลอง position ดูแล้วเราไปขายที่แดงแท่งแรกเราก็ได้กำไร80 85 84ด้84เลยนะคะคือมันไม่ได้กำไรเต็มคำก็จริงแต่คือเราเทเรดแล้วดูอิ d ดคเตอรตัวนี้มันก็ไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะแต่ใช้ใน time เฟรม e day นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราปิดแล้วเราไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะคะ ADA ตอนนี้ย่อนะคะใครสนใจก็เข้ามาเฝ้ารอดูให้มัน ถึงตัวแนวแนวรับสำคัญก่อนแล้วค่อยเข้าไปเก็บก็ได้นะคะแล้วเราไปดูอีเทอรี่มกันบ้างไม่ค่อยมีคนพิมพ์เลยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะโอเคนี่คุณ PNT ก็บอกว่าใช้ง่ายง่ายต่อการเข้าเทชใช่ค่ะ แอดดูอยู่แอดก็ว่ามันใช้ง่ายนะคะให้ซื้อแท่งเขียวขายแท่งแดงแท่งแรกในทาเฟรมเดย์สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบซิ่งมากรอได้เพราะว่ามันจะเป็นในทาเฟรมใหญ่ๆเนี่ยก็จะรอค่อนข้างที่จะเหมือนหลักเดือนอยู่เนาะแต่ถ้าใครที่ชอบซิ่งซิหรือว่าทำกำไรเร็วๆเนี่ยก็ต้องดูตัวกราฟเองนะคะในตัวของอ,อิตาเลียมนะวันนี้ก็ยังเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่า ถ้ามันหลุดเนี่ยมันก็อาจจะลงมาที่ตรงนี้ได้เลยที่2,750ดอลลาร์นะคะดิบเป็นเลขกลมๆเนาะมีโอกาสที่จะลงมาได้อยู่นะคะโอเคลองลบเส้นออกก็ไซเวย์ลงมาเป็นเทนขาลงแบบชัดเจนเลยยังไม่ทำ new high เลยเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าอิเทเรียมตอนนี้ก็ระวังดีๆเนาะ แอดเข้าน้องเบบี้ดอทไหมเบบี้ดอทเข้าไม่ทันนะคะแต่ตอนที่เห็นกราฟสวยเนี่ยก็เอามามาบอกแล้วก็มาถามในเพจอยู่เนาะว่าเบบี้ดอทแบกพอร์ตใครอยู่ไหมเพราะว่าเบบี้ดอทน้องหมาที่มาแรงอะ่ะส่วนมาก เหรียญมีนะเวลามาใหม่ๆถ้ามันไม่รักภูเนี่ยกำไรจะดีมากๆนะคะก็คือเหมือนเข้าแรกๆเข้าต้นน้ําแล้วก็เราก็ทํากําไรแล้วก็ออกเนาะคือเหรียญมีนะมันก็ไม่ค่อยมีที่มาที่ไปใช่ไหมแต่วอลลุ่มการเทรดเนี่ยมันสูงมากๆเลยตอนนี้ b a b y d o อทก็วอลลุ่มแซงของชิบะอินุแล้ว FC ฟังเพลินเลยครับขอบคุณค่ะใช่ใครถือ b a b y d o อทอยู่มั่งคะเพราะว่า ตอนนี้เบบี้ดอลิปบแนนหรือ,อยังเหมือนจะยังเนาะตอนนั้นที่แอดบอกมันลิเกต IO ใช่ไหมโอเค b a b y ้ดอ y เบบี้ดอก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะก็คือถ้าทำกำไรได้แล้วก็ก็ออกออกเอากำไรลันเทนก็ได้นะเอาทุนออกก่อนเนาะเพราะว่าเหรียญมีเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจนะคะ แต่ถ้าเข้าต้นทุนดีๆต้นทุนต่ำๆได้เนี่ยก็ไม่เร็วเลยเดี๋ยวไหนพูดแล้วเราก็ลองไปดู b a b y d o t กันบ้างดีกว่า b a b y d ด t โอเคเอ็ก e ละกันเนี่ยเบบี้ดอเนี่ยตั้งแต่มีข่าวมาก็ยังเป็นเทีนขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยเห็นไหมที่มีแห้งเทียน สีแดงแดงกินเขียวเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าเริ่มจะกลับตัวลงเรื่อยๆแล้วก็คือตรงเนี้ยก็ไม่น่าเข้าไปไล่ราคานะคะแต่สำหรับใครเนี่ยที่เข้าต้นทุนต่ำๆได้เลยเอาเบรกนี้แล้วกันต้นทุนที่ตรงเนี้ยมันศูนย์เยอะมากเลยตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวตีเส้นไว้ให้ถ้าใครกลับมาดูก็มาซูมดูตัวเลขได้นะคะพูดเลขข้างหลังได้ไหมสามหลักแล้วก็เอาไปนับศูนย์เอง เบบี้ดอถ้าใครเข้าที่แบบตอนที่เป็น200นะคะคือพูดแต่3ตัวหลังเนาะเพราะว่าศูนย์มันเยอะก็คือถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งต้นทุนตรงนี้ก็สวยมากตรงนี้ตรงร้อยสัร้ยสี่ตรงนีแน้แอนไม่ได้พูดตัวศูนย์ข้างหน้านะเพราะทศนิยมมันเยอะเนาะเหมือนมันเป็นเหรียญมีนที่เพิ่งมาแบบ ขายเข้าได้ก็เรียกว่าต้นน้ําใช่ไหมแล้วก็มา take profit มันก็เหมือนเหรียญด,ดอลเหรียญชิบะแรกๆที่มาถูกๆมากๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนดอยอยู่ใช่ปะถ้าเราพอใจอะ่ะเราก็ take profit เราก็เอากําไรลันต่อนิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะโอเคดูแซนหน่อยแซนตอนนี้มันขาลงนะมันกำลังเทสแนวรับอยู่แอดก็ถือแซนนะคะกำลังคิดว่าจะ take p r o f i ดีไหมเพราะว่ามัน มันยังลงเป็นไซเวว์ได้เรื่อยๆอยู่นะคะแซนถ้าพเพื่อนๆและน้องๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพเพื่อนๆและน้องๆนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตใหม่หมๆก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเพลงนัชชาชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยคะ่ะและที่สําคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย